กับวันที่12สิงหาคม2563ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยเฮามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่จัดวันแม่ขึ้นที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงที่เป็นแม่แห่งชาติแล้วก็เกิดโอกาสนี้ได้ระลึกนึกถึงคุณของพ่อของแม่เป็นอีกวันพระที่เฮาท่านทั้งหลายได้มารักษาศีลอุโบสถก็คือว่าการบวชในมื้อนี้น้อมจิตน้อมใจถวายเป็นการบูชาคุณให้บุพการีที่เกิดว่าแม่ถ้ามานั่งขึกนะพิจารณาเวลาเดินทางไปเห็นวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะเอ่ยว่าเมย์ว่าธรรมดาในส่วนที่ต่ำคันคลอดออกมานั่นก็เป็นประการแรกที่มีบุคคลเดียวในโลกจะมีบุคคลหนึ่งเท่านั้นที่คลอดออกมาอุ้มท้องแล้วก็เลี้ยงดูแต่การคลอดการเลี้ยงดูก็บ่รู้ว่ามันจะทรมานปานใดแต่ว่าเวลาเห็นแม่ลังคนเพิ่นมีลูกหน่อยจูงกันย่างไปเบิ่งน้ำตาแนวชายเดียนเอาพี่น้องชาวกะเหรี่ยงมารักษาเพิ่นมาแม่กับลูกสองคนเราไทยบ่ได้จากเขาเสียหล่อไปขาไปคล้ายไปยังบ่รู้แต่โดยสัญชาตญาณความเป็นแม่ลูกทั้งสองคนนะกอดเขามาใส่ก็เหนื่อยนึงเราอุ้มลูกเราสิเขาไปนอนในเต็นท์เราไปลมเปลี่ยนผิดอยู่ในกระต๊อบเป็นแล้วจะมาเสียสละให้เรานอนเห็นเล็กน้อยเปลี่ยนมันผิดขาเราตกลงไปในปวงรุดลงไปนะแต่ในมือของเราบ่ยอมที่จะวางลูกหน่อยเลยแม้แต่ร่างกายจะพร้อมจะตกลงไปในกระต๊อบนะถ้ามาแนมเบิ่งก็ได้ขึ้นการที่จะก่อเกิดขึ้นมาซึ่งคำง่ายๆที่ห้องห่องว่าแม่นี่มันบ่ธรรมดาไปโรงพยาบาลลูกบ่ท่านได้ตรวจบ่ยอมไปกินข้าวกินน้ำบ่ท่านนั่นอุ้มไว้จนเขาบ่รู้ว่าเขาเอิ่นจังได้เขาว่าจังได้บ่รู้นะแต่ด้วยความห่วงใหญ่เห็นเพียงระยะสั้นๆที่มันเสี่ยวหนึ่งของชีวิตของแต่ละคนนะมันความผูกพันจังหวัดประเทศไทยคันผู้จัดงานวันแม่นั้นงานวันกตัญญูวันหูคุณวันตอบแทนคุณเพราะบางครั้งถ้าเฮาบ่ได้กำหนดขึ้นมา
บ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นวันที่12เพื่อวันใดก็แล้วแต่แล้วอาจจะลงลืมไปในมือนั้นแต่เดี๋ยวนี้คนไทยให้ความสนใจกับวันเวลานี่น้อยกิจกรรมที่เคยมีก็เริ่มลดน้อยลงไปแต่ถ้าเป็นวันอื่นวันวาเลนไทน์หรือว่าพี่น้องชาวพุทธเฮาโดยส่วนมากถึงแม้ถึงวันคริสต์มาสเฮาให้ความสำคัญกับวันเหล่านั้นหลายยิ่งลูกหลานเฮาผู้มื้อนี้ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นหลายแต่ว่าถ้าสังคมมันเป็นแบบนี้แม้แต่เขากำหนดกฎเกณฑ์มือขึ้นให้มากเบิ่งความกระตือรือร้นเบิ่งอีหยังในยุคสังคมกูก็ยากหน้าที่จะแสดงออกแล้วก็ระลึกถึงเพราะว่าแต่คนเนี่ยหาเรื่องเกี่ยวกับนั่งพิจารณาเบิ่งสัตว์จังซี่โอ้ส่วนใหญ่ใส่เป็นคำว่าเมย์มันเป็นด้วยสัญชาตญาณมันแสดงบ่ได้นะมันแสดงบ่ได้บางคนนี่จะพาคลอดนี่บอกกับหมอชีวิตฉันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าขอให้ลูกในหน่วยในท้องหลอดชีวิตชัดสัตว์บางตัวนี่ไกลเหนียวงูเขาไม่ไกลมันย่อมย่อมที่จะเอาชีวิตเขาแหลกไม่แต่หมาตัวใหญ่ๆมันจะไปกัดลูกพวกผมก็เลยมานั่งคืดเบิ่งวันใดๆในวันที่เกิดขึ้นที่เขาสมมุติกันขึ้นมานี่แหละวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยคือวันใหญ่มันสิจะกำหนดใส่มือใดก็ตามกำหนดใส่ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ท่านว่ากำหนดใส่มือใดก็ตามวันแม่แห่งชาติแต่ว่าเฮาเฉลิมพระเกียรติผู้เป็นแม่ของแผ่นดินถึงแม้ว่าจะกำหนดในมือใดก็ตามนั่นแหละคือมือที่กำหนดขึ้นมาแล้วก็เป็นมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเฮาลองย้อนกลับไปเบิ่งแต่ยังหน่อยเพราะว่าอยู่นี่อายุนี่จะ50 60ขึ้นไปก็หน่อยที่จะมีพ่อมีแม่ที่ยังอยู่แต่เฮาถ้าเฮาลองย้อนกลับขึ้นไปแต่กี่แต่ก่อนความสะดวกความสบายหรือว่าสิ่งที่จะมาอำนวยความสะดวกมันบ่มีถ้าบางคนนี่เคยเห็นอยู่ที่เพิ่นหาบลูกซ่ากันหาบลูกซ่าเข่าซ่าหนังหาบลูกซ่ากันใส่2คนเกิดหัวปีท้ายปีหาบซ่ากันเคยเห็นผู้เฒ่าแต่ก่อนเพิ่นไปหน้าเพิ่นเฮ็ดกันหาบซ่าติบเข่าติบหนามหาบซ่าทั้งหนามความทุกข์ยากลำบากสวดสิได้ใหญ่มาแต่ละชีวิตนี่ผู้เป็นแม่ต้องทำลายสัตว์บ่รู้ว่าจับตัวนะต้องฆ่าสัตว์จากตัวเอาหน้าโลกแหลกขึ้นมาเอาหน้าโลกแหลกเพื่อที่จะเฮาจะใหญ่ขึ้นมาแต่เราคนผู้เฒ่านี่นั่งเบิดผู้หนุ่มผู้น้อยผู้ยังก็ตามเพิ่นอุปมาอุปไมยไว้ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งต้องไปเกิดเป็นสัตว์ให้ตนให้สัตว์นั่นให้ผู้คนเรานั่นหรือว่าให้สัตว์ตัวนั้นมันขาขึ้นระหว่างผู้ใดก็ตามเข้าขาในลักษณะแบบใดก็ตามต้องไปเกิดให้เขาขาในลักษณะเช่นนั้นอีก500ชาติ
คันสูว่าเขาปาดข้อไก่ตัวหนึ่งต้องไปเกิดเป็นไก่ที่อาจจะเป็นไก่แม่ลูกอ่อนที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่หรือว่าท่านได้ปลาลูกปลาเต่าเขาจับมาเขาก็จะปาดข้อ500ชาติถ้าเราเกิดอยู่ในแม่ฝักแม่อยู่ในหั่งด้วยความหากความแห้งไข่อยู่ในหั่งแต่ว่าโตนลงมากินเมียมันบ่เห็นจะเคลียมันไปหลีอยู่ใส่ไก่ตัวนี้จับมาปาดคอการเจออาไล่หลักต่อไข่ต่อลูกกัน500ชาติถึงปาดคอกบเขียดถึงตีหัวมาบ่รู้ว่าจักโตนะกว่าจะได้คนคนหนึ่งใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยว่าการแทนคุณบิดามารดาแม้ว่าจะนั่งไว้บ่าซ้ายไว้บ่าขวาขี่ลาดเหยี่ยวรถป้อนเขาป้อนน้ำจนหอดมือตายก็บ่สามารถที่จะตอบแทนคุณเพิ่นใดแต่กุลบุตรผู้ใดแนะนำพร่ำสอนจากคนที่บ่เคยมีศรัทธาให้มีศรัทธาจากคนที่บ่เคยรักษาศีลให้รักษาศีลจากคนที่บ่เคยเสียสละจากค่ะเสียสละจากคนที่บ่เคยมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนเกิดมีสติมีปัญญาเห็นความเป็นจริงของชีวิตเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายนี่เป็นธรรมดานั่นเขาเรียกว่าปัญญาเลยแต่มันก็เป็นสิ่งยากที่เขาจะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นพอปัญญาเขาอาจจะบ่ถึงที่สุดความพัดพลาดความพัดพลาดความสูญเสียเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมดาจิตบ่หวั่นไหวนั่นเพื่อเรียกว่าปัญญาผู้คนใดก็ตามเฮ็ดให้พ่อแม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานั้นเพื่อว่าได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ได้แม่นจะบ่สำเร็จก็ย่างแบบสูงสุดฉะนั้นเฮาอาจจะแต่เขาวัดเขาว่าที่หลังขณะที่เพิ่นยังบ่มีชีวิตแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะที่ถ้ามื้อนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เพิ่นล้มหายตายจากไปอยู่ถึงสวรรค์สรรฝ่าอยู่พบได้ภูมิได้ก็แล้วแต่ถ้าตามาเชื่อว่ามื้อนี้เพิ่นอนุโมทนานำถึงแม้เฮาอาจจะบ่ได้คิดถึงเพิ่นเลยแม้แต่นิดนึงจำชื่ออาจจะได้แต่ว่าจำหน้าค่าตาอาจจะเลื่อนล่างแต่อาตมาเชื่อว่าถ้าเพิ่นมีดวงจิตดวงวิญญาณสามารถที่จะรับรู้ได้เพิ่นอนุโมทนาในการกระทำที่เฮาประพฤติปฏิบัติธรรมที่เฮาเป็นอยู่โดยธรรมหากอาตมานั่งคิดคิดฮอดในใหญ่ก็เรามักไปวัดเรามักสวดมนต์เรามักฟังธรรมย่ามจะรับย่ามจะนอนเพิ่นสิเว้าย่ามรับย่ามนอนนอนเฮียงขางเพิ่นถ้าจะบอกอยู่ค่ำหนึ่งอยู่ประจำใหญ่ขึ้นมาบวชให้แม่ในดื้อเรา
มันสะท้อนอยู่ในหัวใจเราจะเว้าประจำประจำย่างได้วันพระวันศีลจิตใจมันตั้งมั่นไหวพระสมมาพ่อใหญ่เรียบร้อยย่างรับย่างนอนแล้วก็จะเว้าใหญ่มากบวชให้แม่ในเรื่องให้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองเราก็บ่ได้เห็นสั่งคันว่าวันพระนี่บ่มีขาดนะบ่มีขาดไปจำศีลไปจังหันในวัดผู้มือก็ว่าได้ไปจังหันเขาวัดฟังธรรมแต่ว่ากับบ่ได้เจริญสติภาวนาจังซี่เวลาเจริญสติภาวนาหาแล้วเกิดคึดหอดคึดหอดเราเพราะว่าเดกี้แต่ก่อนไปจำศีลอุโบสถนี่บ่รู้สังได้ว่าเป็นจังไดรับพรกับอันนั้นคือบ่ได้เปรซั่นบ่ได้ไปได้รู้ทําวัดก็บ่ได้เปรเฮ็ดหยังบ่ได้เปรทําวัดทําไปแล้วแล้วก็บ่ได้เปรอีหยังเลยก็นั่งพากันนั่งเขี่ยวหมากกันเว้านิทานสู่กันฟังหลองสารพันหลายๆบทมันก็ยังพอจําได้เข้าโค้งล่างๆแต่ว่ามื้อนี้ในวันเมรอยากฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมามันคือพอที่เป็นสารพันเป็นบอกว่าถูกเทียนพันดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอขมาอย่างก่อนที่ลูกเคยทำเนี่ยโอ้ยขอลองบ่เป็นขอขมาที่ลูกเคยทำเลวและย้ำและชั่วช้านี่นะจะทำกายว่าจาโอ้เพิ่นห่องผู้เฒ่าห่องมวนนะย่ำไหวพระแล้วจะขอขมาพ่อแม่นะตัวนี้ก็จำได้แต่หน่อยนะเห็นน้ำตาลางสาลาฟังข้าเจ้าใช่ป่ะขันแม่นมินมีเหนือแล้วจะหาเหนือมันมาให้เฮาพากันให้ว่าอย่างหน่อยๆหนึ่งหนึ่งเฮาก็ยังได้เปล่งกล่าวคําว่าจาต่อบิดามารดาขอคํามาเพราะวันเวลามันผ่านมาแล้วเฮาเคยเฮ็ดหยังไว้แต่หน่อยแต่เล็กมันไปแก้ไขหยังบ่ได้แล้วเด้อแต่ว่าต่อมาเสือว่ามื้อนี้ถ้าเพิ่นมีดวงจิตดวงวิญญาณสามารถที่จะรับรู้ได้เพิ่นอนุโมทนานำเพิ่นยินดีปรีดานำแน่นอนเฮาเฮ็ดอีหยังซึ่งความงดงามตัดหญ้าตัดหู้ทำความสะอาดตะลึกนึกถึงน้องจิตน้องใจทรงให้เพิ่นอย่างน้อยๆเฮาก็เฮ็ดด้วยใจบริสุทธิ์นะเฮาบ่ได้เฮ็ดหวังเงินค่ำคาเหงื่อคาแห้งคาจังเฮาเฮ็ดด้วยจิตใจที่มันบริสุทธิ์อีเด้เฮาเฮ็ดเวียกนําสถานธรรมเฮ็ดด้วยความงดงามแสดงออกด้วยความจริงใจในการเฮ็ดน้อมอุทิศให้เพิ่นให้ระลึกนึกถึงเพิ่นผู้มื้อน่าจะดีบ่ต้องว่าเป็นวันแม่วันเดียวให้มันเป็นแม่วันแม่ทุกวันย่ามจะรับจะนอนกราบไหวบูชาคุณเพิ่นแต่ว่าสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนเบื้องต้นนั้นมันเป็นตะย่านนะเป็นตะย่านเพราะสิได้ใหญ่มากจังว่าสัตว์สาลาสิ่งตายย้อนเฮาจักโตเพิ่นขาใส่ปากเฮาจักโตบ่รู้ถ้ามานั่งคืดหาแล้วเดี๋ยวถ้ามันเป็นเวรกรรมที่มันสามารถที่จะทดแทนกันได้ถ้ามานั่งคืดได้หาเดี๋ยวไปนั่งอยู่น้ำผู้น้ำผาน้ำถ่ำนะจะนั่งคืดถ้าเวรกรรมเรานั้นมันสามารถที่จะทดแทนกันได้ข้อรับเวรกรรมถ้ามาคืดอย่างนั้นนะ
ใส่นี่เวียนกรรมนี่เพิ่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาเพราะหาเรื่องเถื่อบางครั้งบางที่การกระทำที่เฮากระทำออกไปมันอาจจะบ่เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดพอที่จะไปได้ไปทดแทนบุญคุณของเพิ่นเรานั้นคิดจังซั่นนะเรื่องเถื่อมันคิดแปลกๆอยู่นี่แต่ว่าในเมื่อเฮาได้เฮ็ดได้กระทำไปแล้วคือจังเฮาในเรื่องลูกตัวสิใหญ่เขาเห็นด้วยจิตใจที่มันบ่แม่นว่าอาขาดมันบริสุทธิ์มันทานแล้วเพียงมันจำเป็นต้องเห็นมันเป็นหน้าที่มันก็สิบ่ปานใดดอกติแต่ว่าในขณะที่เขายังมีชีวิตพยายามลังเกียจลูกเต่าอาจจะบ่ได้ดึงจวงเขาวัดเขาว่าบ่ได้ดึงจวงเขาหาศีลหาธรรมเขาก็ดึงจองจิตจองใจเจ้าของเขาไปเองใช่ไหมเหตุจังใดเพราะว่าบางครั้งเวรกรรมมันก็บ่สามารถที่จะทดแทนกันได้นะมันบ่สามารถที่จะทดแทนกันได้มันเป็นกรรมของใครของมันมันอาจจะมีเหตุปัจจัยที่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันจังซั่นแต่ว่ากันเลยหลายคนหาเรื่องเกี่ยวกับเป็นไอ้ตนข้าเจ้าบ่ได้คิดถึงตรงนี้บ่หาเรื่องเกี่ยวนั้นนั่งนั่งคิดเบิ่งลืมการที่จะตอบแทนคุณกตัญญูกตเวทีดูไปก็เฒ่าไปตายจากกันไปเด้อพ่อได้ให้น้ำกันจักหน่อยสั่นแล้วคนพ่อได้ทายลูกหนาเม่นตอนเป็นอยู่จักว่าลูกเต่าอยู่ใส่เบิดบ่ฮู้ก็ว่าไปหาตายมาจักลูกจักหลานมาทายขึ้นลูกญาติพี่น้องมาทายลูกน้ำหนาเชิงตะกอนหนาเม่นทายแล้วก็ต้องเฝ้าไปหาเรื่องเถื่อมาหลวมงานศพพ่องานศพแม่บอกพระเทศเพราะเป็นพิธีสิเฝ้าไปทุรกหาเรื่องมานั่งคิดเบิ่งกระใจดำครับพระนั้นบ่สิบ่มีเวลาให้จักหน่อยแล้วบ่มันก็เป็นเด้อคิดเด้อฉะนั้นการเป็นอยู่เฮาผู้มื้อนี้ห้าลังเถื่อก็เป็นตะคึดบ่ต้องรอให้ผู้ใดจูงขอหาศีลหาธรรมบ่ต้องท่าลูกมาจูงเขาวัดเฮ็ดเองหลายๆคนมันเป็นอุทาหรณ์เป็นคติสอนใจเตือนใจเวลาคนตายให้ลูกบวชแล้วก็จูงพ่อจูงแม่เขาไปวัดใจนึงมันก็บ่เห็นด้วยแต่ว่าใจนึงถ้าผู้มีปัญญาอาจจะแน่มสอดปองเห็นบวชเอิ้นลูกเอิ้นหลานมาบวชบวชนํากันได้หลายบัดนี้จูงบวชแล้วไฟบ่ทันได้จุดได้เผาอยู่มาขอศีลจูงกันเข้าวัดเข้าว่าจูงแห่แหนกันไปผู้เป็นลูกผู้หญิงก็มาบวชเขาให้นี่จังสิบัดห้าจังสิคือผมมาบวชให้เพิ่นลูกหลานที่ยังฟังอยู่ก็พิจารณาบังเด้อถ้าลองเดียวเขาโลเพียงแค่ทรงกันจูงบัดสุดท้ายจูงบัดบ่รู้เรื่องรู้เล่าไปจูงตอนนั้นจูงเขาวัดตอนนั้นบ่มีผลยังมาฟังนะประแมนว่ามาลบรูประเภทนี้นะก็สิเป็นบุญอยู่ดอกเป็นบุญว่าเฮายังศรัทธาเฮายังบวชให้เพิ่นอยู่ก็เป็นบุญอยู่แต่ว่าการตอบแทนคุณเพิ่นมันบ่ทันได้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาโตนึงมันก็บ่มีเด้อลางเทื่อเพิ่นบ่มีเวลาเข้าวัดย้อนยังย้อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
เลี้ยงหลานบ่มีเวลาเข้าวัดปัญหานั้นลูกยังมาจูงเขาให้หลานมาจูงเขาไปบ่มีผลยังเลยเคยสร้างบาปไว้ก็บาปอยู่คือเก่าจังซั่นน่ะเฮ็ดบุญไว้ก็เป็นบุญอยู่จังซั่นน่ะไอ้อานิสงส์ที่จะจูงเข้าวัดตอนนั้นมันบ่มีแม้แต่เสี้ยวนึงนะมีเด็กหน่อยผู้นึงมันติดยาติดยามันได้ไปฟังธรรมอยู่ในเรื่องจำมันคืดใดอันนี้ชีวิตจริงนะมันเคยห่วงเคยเคียงมันเคยรักเงินพ่อเงินแม่มันเคยหายพ่อหายแม่มันคืดใดตอนอยู่ในเรื่องจำเพราะมันปอกมาเสียกลับไปขอโทษพ่อขอโทษแม่แต่ไปหอดเพื่อนว่าแม่ตายแม่ป่วยตายไปหอดมันก็ไปบวกยุดเจดียุกกระดูกนะครับมันจะตกว่าค้อนทุบไปได้จนเจดีย์ใส่กระดูกพังมันก็บ่รู้เรื่องอีหยังลูกจะเป็นคนดีลูกเศร้าแล้วยาเสพติดลูกเศร้าแล้วกินเหล้าเมายาชวนเสเฮฮาเลือกเจเล่เลือกทะเลทะไลจะบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่นเฮ็ดอีกมันก็บ่มีผู้ให้เฮ็ดผู้ให้รักเงินอีกแล้วอันนี้มันเป็นตะขืดเบิ่งเด้อเฮาจะไปรอเพียงแต่ว่าขอบก็โล่งศพโอ้ยขอบแบบว่าเป็นศพสิปีนออกปุ้ง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 ฟังเสียด้วยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยปานนั่นคุณพ่อจังสิดึงเพิ่นเข้าวัดฟังธรรมจังสิเอาเข้าจำศีลภาวนาจังสิให้เวลาครับเพิ่นเป็นตะขืดอยู่ฉะนั้นเว้ามานี่อาจจะบ่ได้ปฏิปต่ออีหยังเพราะว่า1ล่ะความยากของคำที่จะใส่คำว่าแม่อันนั้นอธิบายตั้งแต่อยู่ในท้องจนเกิดมาจนใหญ่ว่าแล้วคนจักมีเวรมีกรรมอีหยังต่อกันเลี้ยงกันอยู่ในบ่อนนอน20ปี30ปีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพิ่งกันอยู่5ปี10ปีเฝ้ากันอยู่หั่นมันก็สิเป็นเวรเป็นกรรมตัวมีเวรมีกรรมต่อกันมีความยากที่จะใส่คําว่าแม่แล้วก็อีกอย่างนึงการที่จะต่อแทนคุณเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเอานรกแหลกกับความใหญ่โตมานรกแหลกกับความใหญ่ความโตความอันนี้เข้ามาเขาจะตอบแทนคุณเพิ่นจังใดนี่แต่ศีลแต่ธรรมเท่านั้นที่จะเทศให้เพิ่นปรับวิธีจิตความคิดของเพิ่นได้ยังหน่อยไปวัดไปว่าก็ได้บอกเพิ่นลุงป้านาอาพี่น้องคันจะตอบแทนเพิ่นเด้อก็จริงพ่อลุงแม่ป้าผู้ที่มีพระคุณต่อเฮานั่นบอกเพิ่นใส่บาตรใส่พกบอกเพิ่นเนี่ยเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้จิตใจมันดีขึ้นก่อนจะตายคันเว้ากันภาษาตรงๆนะให้มันจิตใจเชื่อมในบุญผู้เฒ่าผู้แล้งผู้เฒ่าผู้แล้งก่อนจะตายก่อนที่ความเป็นจริงจะมาพรากชีวิตอย่างหน่อยๆเอาเพิ่นบ่มีเวลาเอาเจ้าอธิษฐานเออเจ้าที่ฐานได้จะไปท่านให้หาแล้วคนก็บ่ได้ผ้าเฮ็ดจักเทื่อดอกคุณป่วยนอนอยู่คุณไปถวายผ้านิมนต์ไปรับผ้าไตผู้นึงละบ่รู้เรื่องเอาข้างผ้าไว้อยู่กับคนป่วยนอนอยู่ละโอ้ยละว่ามันไปบังสกุลศพเฮาบ่ได้บ่ฮู้สติอีหยังล่ะบ่สามารถที่จะรับรู้บุญได้แล้วตรงความรู้สึกแห่งบุญความรู้สึกที่มันเป็นกุศลมันบ่สามารถที่จะรับได้แล้ว
อันนั้นก็จะตอบแทนเพิ่นแต่ว่าก็บ่ทันเวลาอีกเพิ่นฉะนั้นเวลาที่เฮาจะได้อยู่ร่วมกันในคําว่าพ่อแม่ลูกในชีวิตนึงอาจจะบ่กี่ปีนะคําว่าพี่ว่าน้องคือกันบัดนี้คันขยายคําว่ากตัญญูต้องขยายออกไปฮอดแผ่นดินเกิดขยายออกไปฮอดบ้านฮอดเมืองกันคนมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดต่อบ้านต่อเมืองบ่โกงกินบ้านเมืองบ่คอร์รัปชันแน่นอนบ่เฮ็ดผิดนะต่อพ่อต่อแม่พี่พ่อพี่แม่แน่นอนบ่กล้าทรยศนี่เราคุ้นต่อพี่ต่อน้องอันนี้เฮาบ่ได้ระลึกนึกถึงคํานั้นอย่างนี้เฮาบ่มองอาจจะว่าการเห็นคุณของคนนี่มันยากถ้ามีความกตัญญูอย่างเดียวนี่ประเทศไทยรอดประเทศไทยเจริญเลยกตัญญูต่อเกิดนี่เอาง่ายๆนี่เนาะเห็นคุณค่าของมันกตัญญูต่อมันฮักมันแพงมันดูแลซ่อมบำรุงมันเสื้อผ้าหน้าแพร่กตัญญูต่อมันฮู้คุณของมันมันขาดปั๊บใส่ซ่อมใส่นี่ฮู้คุณของมันทั้งเบิดบ้านเมืองเฮาสิเจริญเด้ออันนี้ขยายความคำว่ากตัญญูให้เฮาฟังฉะนั้นแล้วเฮาจะเฮ็ดจังใดที่มันจะเป็นการชำระจะสร้างหลังบาปหลังกรรมหลังมนทินความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในจิตในใจเฮาเฮ็ดเอาแล้วก็บ่จำเป็นต้องประกาศให้ผู้ใดรู้เฮารู้ในจิตในใจเฮาพอการเฮ็ดบุญบางที่บ่ได้ประกาศเนาะเด้อพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องแจ้งเด้อพี่น้องที่ร่วมบุญบางครั้งก็อาจจะไม่ได้อนุโมทนาบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาระสำคัญที่ท่านทำบุญอยากให้จิตของท่านนั้นรู้ตลอดเวลาว่าเราได้ทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีก็ให้จิตของเราดูก็พอถึงแม้มันจะเป็นการปิดทองหลังพระเจอหลายๆอย่างที่ญาติโยมได้มาร่วมบุญอย่างกำลังสร้างฝ้าเทถนนหนทางซ่อมบำรุงกุฏิวิหารญาติโยมก็มาร่วมบุญอาจจะโอนปัจจัยมาคนละเล็กละน้อยเมื่อเช้าก็มีโยมคุยจากอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสมทบทุนในการสร้างศาลาบางคนก็อาจจะสงสัยว่าสร้างศาลาทำไมไม่เสร็จสักทีอาตมามีก็ทำหมดก็หยุดมีก็ทำหมดก็หยุดในส่วนที่ท่านทั้งหลายมาร่วมทอดกฐินสามัคคีหรือว่าถวายทานอะไรต่างๆอาจจะเป็นปัจจัยในการสร้างที่ดินไม่ได้รวมเป็นมูลค่าทั้งซื้อดินทั้งถมดินน่าจะเป็นหลายล้านอยู่นะน่าจะเป็น2ล้าน3ล้านก็จับจ่ายใช้สอยมาอย่างนั้นซ่อมสร้างกุฏิให้แม่ชีแม่เขาพ่อคุณเจ้าอาจจะเป็นอยู่ประวัติการดำรงชีวิตหน้าธรรมสถานก็หลายชีวิต20 30ชีวิตก็อาจจะเป็นปัจจัยในค่าน้ำค่าไฟเราไม่ได้ไปมีคิดนิมนต์อะไรบางคนจะสงสัยก็เทถนนหนทางเราไม่เคยได้ประกาศบอกบุญอีกบางส่วนก็อาจจะไปช่วยผู้ยากไร้ตามเขาตามโดยผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ลำบากแต่ที่ในส่วนที่ญาติโยมได้โอนปัจจัยมาก็ทำในส่วนที่มันพอจะเกิดประโยชน์อันไหนเร่งด่วนก่อนก็ทำในส่วนนั้นก็ขออนุโมทนาด้วยในช่วง
หลังๆก็มีญาติโยมทางแม่ห้องสอนได้ส่งลำไยมาถวายอนุโมทนาบุญเลยเด้อทางโยมจากคุณยวมโยมนานบุญป้าบุญเคเลมเยสีคุ้มเปล่าเนี่ยก็โยมทั้งภรรยาครอบครัวได้ส่งแล้วก็โยมทางปากช่องส่งน้อยหนาบางโยมทางแม่สอดส่งน้ำทิพย์มาร่วมแล้วก็ญาติโยมจากหลายๆที่ส่งผลไม้ส่งทุเรียนส่งอาหารทะเลส่งอะไรมาให้กับพระคุณเจ้าแม่ขาวแม่ชีก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้แล้วก็โยมสมยศโยมบรรญญาได้ยินข่าวถ้าได้ยินข่าวว่าไม่สบายก็จะโทรมาแล้วก็โอนปัจจัยให้เป็นค่ารถค่าเรือค่ารักษาพยาบาลก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้บางครั้งก็บอกกับโยมบางครั้งก็มันเจ็บมันป่วยไม่ใช่เวลาที่จะร้องโอดโอยแต่เป็นเวลาที่เราจะได้พิจารณาธรรมเวลามันเจ็บมากๆปวดมากๆเราจะทำยังไงถ้าวันข้างหน้ามันเจ็บมากกว่านี้เราจะทนไหวไหมไม่ใช่แบบไม่ได้อยู่แบบผู้ไม่มีปัญญาเราก็ดูสภาพสังขารร่างกายถ้ามันพอไหวก็ต้องทนพิจารณาไปก่อนบางครั้งเราไม่ได้ฝึกได้หัดเลยมันก็อาจจะไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีภาวะในการต่อสู้ในช่วงที่เราเจ็บหนักๆปวดหนักๆป่วยมากๆแต่ก็ขออนุโมทนาในความห่วงใยแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านนะที่มาร่วมพื้นกระเบื้องที่อาจารย์พุทธศรีสมบูรณ์ได้ฝากไว้อาจจะเป็นที่ในกรรมที่ในกรรมเป็นสัญญาแห่งบุญตั้งใจจะทำสะพานเข้าเกาะอาตมาได้เอาดินไปเทเข้าไปเป็นถนนหนทางเข้าไปถ้าจะทำสะพานเพื่อเข้ามาขุดลอกน้องน้ำใหญ่ก็อาจจะเอาดินมาถมเป็นภูเขาที่แรกอยากจะทำเป็นสระเด็กเยอะเวลามาทำบุญกับพ่อกับแม่กลัวอันตรายที่จะตกลงไปแล้วได้รับอันตรายก็เลยว่าจะทำเป็นภูเขาคิดผิดตั้งแต่เบื้องต้นก็อยากทำให้มันสวยอยู่แต่มองเห็นว่าต่อไปถ้าเผื่อมีเด็กมีลูกมีหลานหรือว่าแม่ชีแม่ขาวคนเฒ่าคนแก่ไปทำงานพลัดตกลงไปก็เลยตัดปัญหาในส่วนนี้ไปว่าจะทำเป็นภูเขาก็เลยเอาดินมาถมและปัจจัยที่โยมปรารถนาครูกุศลีที่ปรารถนาจะทำพื้นศาลาแต่ก่อนก็มีโยมไก่จากอู่ทองฟาร์มได้มาเจตนาอยากจะปลูกกระเบื้องในช่วงนั้นน่าจะจำไม่ผิดน่าจะ 90,000 อาตมาไปทำกุฏิเพราะกุฏิแม่ชีไม่มีกุฏิอยู่เลยตอนนั้นฝนตกมาก็เปียกก็อยากได้ที่พักพิงในการเจริญภาวนาพักผ่อนอาศัยดำรงชีวิตก็เลยไปทำในส่วนเร่งด่วนก่อนในส่วนของครูกุศลีก็ทำไปก็ซื้อกระเบื้องไว้ประมาณ 50,000 กว่าปูนทรายก็อาจจะเลยแสนไปนิดๆก็อยากจะทำให้มันเสร็จแล้วก็หลายๆส่วนที่พี่น้องได้ร่วมบุญมาด้วยทั้งจะตีฝ้าตีตู้เก็บของในศาลาแล้วก็ทำในส่วนที่มันยังไม่พอดีพองามยังไม่เหมาะไม่ควรก็อยากจะซ่อมบำรุงให้มันเสร็จนะก็ฝากไว้ในส่วนนี้อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านเด้ออาจารย์บอกกล่าวเล่าเรื่องที่ท่านใดร่วมบุญร่วมกุศลมาอาจจะไม่หมดก็ต้องขออภัยบางท่านก็ไม่ออกชื่อบางท่านก็ไม่มีเจตนาที่จะให้ออกชื่อเป็นผู้ประสงค์ไม่ออกนามนะก็ต้องขออนุโมทนากับผู้คนทุกท่านในที่สุดแห่งการได้พบปะพูดคุยในค่ำคืนนี้นะก็ขออนุโมทนา
อ้างอิงเอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญขอจงเป็นพลังบุญพลังกุศลที่ยิ่งใหญ่ส่งไปถึงบุคคลผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วก็ขอบุญกุศลส่วนนี้จงสะท้อนย้อนกลับปกปักรักษาให้สุขภาพกายสุขภาพจิตของเราท่านทั้งหลายเจริญแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บมีดวงจิตดวงใจยึดมั่นฝักใฝ่เจริญงอกงามในศีลในธรรมเพื่อที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขทุกข์ที่ผ่านลาตีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดปิดเลยก็ได้